รู้ป่าบางจันทร์แห่งนี้จะทำหน้าที่ในบทบาทด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการฟื้นฟูป่ารวบรวมองค์ความรู้การปลูกป่าของปอทที่เราปลูกมาล้าไร่แต่ปี2537เนี่ยเข้ามาปลูกในพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่วิจัยแปลงต่างๆเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่า351ไร่นี้ครับถูกแบ่งการใช้ประโยชน์เป็น3ส่วนครับส่วนที่ใหญ่ที่สุดประมาณ 80% หรือประมาณ280-290ไร่นี่คือพื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่สีเขียวก็มีทั้งพื้นที่สีเขียวที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นตัวพื้นที่ริมระบางสาธารณะหรือว่าตัวสวนยางพาราเดิมนะครับที่เราไม่ได้มีการตัดออกนะครับแล้วก็พื้นที่ป่าที่เราปลูกนะครับเราวางมาสเตอร์แพลนของพื้นที่ครับตามแลนด์สเคปของพื้นที่นะพื้นที่สูงหน่อยเราก็จะคัดเลือกพันไม้ที่เรียกว่าเป็นเนทีฟสปีชีส์เป็นพันไม้ดั้งเดิมขณะเดียวกันก็เราก็พยายามที่จะรีวิวรูปแบบการปลูกป่าที่หลากหลายครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่านิเวศเรื่องของสวนป่าเศรษฐกิจเข้ามาปลูกแล้วก็จัดกลุ่มไว้ในพื้นที่ที่ตอนรุ่มลงมารวมถึงเราจะมีจัดการในพื้นที่เรื่องของเกษตรนะครับซึ่งถ้าเราได้มาบริเวณพื้นที่สุริยุปราคาจันทร์เราก็จะได้เห็นคล้ายๆกับจำลองภาพใหญ่จำลองรูปน้ำลงมาตรงพื้นที่351ไร่เนี่ยให้เห็นภาพรวมของการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ยั่งยืนนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่แรกนะครับที่เป็นขององค์กรเอกชนนะที่เข้าร่วมตัวโครงการลดการเรือนกระจกภาคสมัครใจกับอบก.เรียกว่าโครงการทีเวิร์ดนะครับเราทำเมโมยูร่วมกับอบก.ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556โครงการทีเวิร์ดที่เรานำเข้าเนี่ยจะเป็นป่าปลูกทั้งหมดนะครับประมาณ185ไร่นะครับซึ่งในตัวนี้เราก็จะมีการปลูกป่ามาตั้งแต่ปี57นะครับถึงปัจจุบันเนี่ยเราขอการรับรองไปแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็ปีนี้เราจะขอรับรองอีก1ครั้งนะครับซึ่งคาร์บอนที่เรากักเก็บอยู่นะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่าคิดเป็นการสะสมต่อปีตลอดระยะเวลา8ปีที่ปลูกเนี่ยก็ประมาณ430ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับต่อปีนะครับศูนย์เรียนรู้ป่าบางจันทร์ของเราตอนนี้เรามองไปในเรื่องของตัวคาร์บอนนิวทรัลก็คือการปลดปล่อยคาร์บอนออกจากบอดี้ของศูนย์เนี่ยให้เป็นศูนย์นะครับซึ่งณวันนี้เราทำได้แล้วนะครับการปลดปล่อยคาร์บอนของศูนย์เนี่ยในทุกๆปีเราปลดปล่อยอยู่ที่ประมาณ120ตันต่อปีนะครับจากกิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าการเดินทางของพนักงานต่างๆแต่ว่าคาร์บอนที่เรากักเก็บได้เนี่ย430ตันครับนอกเหนือจากที่เราได้ตัวคาร์บอนนิวทรัลแล้วเรามองไปถึงตัวคาร์บอนโพซิทีฟด้วยนะครับเพราะว่าตัวคาร์บอนที่เราเก็บมันมากกว่าตัวคาร์บอนที่เราปลดปล่อยเพราะฉะนั้นเราจะมีคาร์บอนส่วนที่เหลืออยู่นะครับที่จะสามารถเอาไปแอบซอบในบอร์ดเดอรี่ของพื้นที่อื่นๆได้นะรวมไปถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คนมาเรียนรู้ได้ด้วยมาดูด้วยป่าปลูกยังไงเอาไปขยายผลรวมไปถึงการรักษาระบบนิเวศนะครับการดึงความหลากหลายทางชีวภาพกลับมาสู่พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นตัวโพซิทีฟที่เพิ่มขึ้นจากการกักเก็บคาร์บอนของเรามันอาจจะต้องดู2ส่วนนะครับส่วนของการปลดปล่อยนะครับเราต้องลดการปลดปล่อยในฝั่งของที่เป็นโคลนก่อนนะครับว่าเราจะสามารถประหยัดเราจะเรื่องของพลังงานนะครับเราสามารถประหยัดเรื่องของการใช้ไฟฟ้าหรือว่าการปลดปล่อยคาร์บอนผ่านการทิ้งขยะอะไรก็แล้วแต่นะครับได้ยังไงก่อนเพื่อให้การปลดปล่อยเราน้อยที่สุดนะครับจากนั้นเราก็มามองอีกมิตินึงมิติของการกักเก็บหรือการตัวซิงค์คาร์บอนว่าเราจะสามารถปลูกต้นไม้นะครับเพื่อที่จะกักเก็บคาร์บอนไว้ในเนื้อไม้ได้ยังไงนะครับถ้าทำสองส่วนนี้แล้วก็สามารถทำได้เต็มศักยภาพสูงสุดทั้งสองฝั่งผมมองว่านอกจากจะเป็นโลคาร์บอนโซซิตี้แล้วมันก็ยังสามารถสู่ตัวคาร์บอนโพซิทีฟซึ่งจะเป็นบียอนของเทรนด์ในเรื่องของคาร์บอนในอนาคตได้ด้วยครับมีกระแสเรื่องของคาร์บอนเครดิตหรือว่าตัวการปลดปล่อยคาร์บอนต่างๆครับแปลงป่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีศักยภาพแล้วก็มองว่าเราสามารถเอาตรงนี้เข้าไปร่วมกับอบก.ได้ในการที่จะเอาพื้นที่นี้ลองไปจดทะเบียนแล้วก็บอกเลยว่าป่าเนี่ยมันเกิดคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการรับรองโดยองค์กรที่เป็นกลางนะครับซึ่งเราก็จะเป็นคล้ายๆกับช่วยให้เราเองบอกได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เรามีคาร์บอนอยู่เท่านั้นเท่านี้มีโครงการหรือว่ามีองค์กรที่เป็นของภาครัฐเนี่ยมาช่วยรับรองซึ่งก็จะเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานที่อยากจะมีป่าเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะมีคาร์บอนเป็นเครดิตของตัวเองสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด